สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากวิดีโอหนึ่งนะฮะที่ผมเคยบอกว่าผมเนี่ยอยากได้กางเกงยีนของชิลีนมากๆนะฮะที่เป็นในคอลเลคชันของ Spring and Summer ที่เอดี้เป็นคนดีไซน์นะฮะผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วแหละฮะนี่จริงๆอ่ะคือผมได้มาตั้งแต่แบบช่วงตั้งแต่ปลายมกราปีนี้นะฮะแต่ว่าคือด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 นะฮะนั่นแหละมันทำให้แบบทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะเชื่อว่าแบบทุกคนทั่วโลกตอนนี้คือแบบก็วุ่นวายไปหมดเลยนะเขาก็นั่นแหละบอกว่า stay safe stay home นะฮะก็พยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะจำเป็นได้นะฮะเพื่อแบบลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะฮะนั่นแหละแล้วก็มันก็ทำให้ชีวิตหลายๆคนเนี่ยแบบโหเปลี่ยนไปมากเลยนะก็จริงก็อยากให้สถานการณ์นี้มันพ้นไปเร็วๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะแต่ว่าเรากลับมาที่กางเกงยีนตัวนี้คือมันเป็นกางเกงยีนขาบานนะฮะหรือแฟร์ยีนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูกันเลยนะครับนี่เป็นกางเกงยีนผ้าฟอกนะครับขาบานขาบานเลยโอ้โหขาใหญ่แล้วมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเอดี้นะฮะคนมากเขาจะออกแบบเสื้อผ้าในพวกลุคที่เป็นสลิมฟิตไม่ค่อยเห็นเขาออกแบบเสื้อผ้าแนวที่เป็นแบบกางเกงยีนทรงแบบที่เป็นขาใหญ่อย่างนี้ตอนที่เขาอยู่แซงก็จะเป็นแบบพวกสกินนี่ฟิตหมดเลยนะฮะตอนที่เห็นอยู่บนรันเวย์ผมก็อยากได้มาตั้งแต่ที่อยู่บนรันเวย์ซึ่งผมเชื่อแหละเพราะผมน่าจะพูดมาในหลายวิดีโอมากๆแล้วด้วยเพราะว่าอยากได้จริงแล้วก็คือเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือเขาจะมีของมีเอเชียคัทแล้วก็ยุโรปคัทนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นแน่นอนแหละเอเชียคัทแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าความแตกต่างระหว่างเอเชียคัทกับทางยุโรปเนี่ยเขาจะต่างกันขนาดไหนแต่ในความคิดของผมเนี่ยทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีคัทที่ใหญ่กว่านะครับนิดนึงแต่ว่าคือตัวนี้เนี่ยที่ได้มาเป็นเอเชียคัทด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นผู้ชายตัวเตี้ยฮะเตี้ยเลยอ่ะทำให้ผมต้องตัดผ้าออกไปนะฮะออกไปเยอะมากๆเลยครับเนี่ยประมาณสัก2นิ้วครึ่ง3นิ้วได้มั้งเนี่ยเอาผ้าออกไปอ่ะซึ่งตอนแรกผมก็กลัวว่ากางเกงจะเสียทรงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่ซิลีนเขาเนี่ยก็ทำให้ผมอย่างดีเลยนะฮะตัวนี้นะครับลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ย made in Japan นะฮะแต่ว่าทีนี้คือเราทำความเข้าใจก่อนว่า made in Japan เนี่ยการที่บอกว่า made in Japan เนี่ยไม่ได้การันตีถึงคุณภาพของมันนะฮะแต่ว่าคือที่เรารู้กันเนี่ย made in Japan เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีพวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่พร้อมที่ผมคิดว่าอย่างเช่นพวกแบบเครื่องจักรโบราณอะไรอย่างงี้ที่น่าจะขึ้นชื่อมากกว่าทางอิตาลีนะฮะเขาก็เลยส่งพวกยีนเนี่ยไปทำที่ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับปลายขาเขาเนี่ยจะเป็นลูกโซ่นะครับที่ทำให้ผมแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าไม่คิดว่าจะเล่นดีเทลลูกโซ่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์อย่างนี้นะครับนี่ค่อนข้างจะเป็นโรปปิ้งเอฟเฟกต์นะฮะเพราะว่าธรรมดาทำมาค่อนข้างเนียนนะและทีนี้คือการเย็บปิดด้านข้างนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการเย็บปิดแบบท็อปสติชธรรมดานะฮะเนี่ยนะแล้วก็เก็บเย็บปิดขอบแบบธรรมดานะครับแบบเดินได้แบบเดี่ยวนะฮะแล้วก็กางเกงยีนตัวนี้ไม่ใช่ซาเวจนะครับนี่ไม่ใช่ซาเวจนะฮะก็เป็นเย็บปิดขอบธรรมดานะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือกางเกงยีนตัวนี้เป็น broken twill นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเราส่วนมากเราจะเห็นถ้าว่าเป็น left hand หรือ right hand twill นะฮะแล้วก็ broken twill เนี่ยก็คือเป็นการที่เอา left hand กับ right hand twill เนี่ยมาผสมกันเข้าด้วยกันนะฮะเป็นเกิดคล้ายๆลายซิกแซกนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาผ้าให้ดูจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นลายซิกแซกซิกแซกอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะซิกแซกซิกแซกเนี่ยไปมาสลับไปมาไปมานะครับซึ่งตัวเจ้าตัว broken twill เนี่ยนะฮะ
มีขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยเพื่อป้องกันการleg twist หรือว่าการหมุนของขาเวลาที่เราซักกางเกงยีนของเรานะครับซึ่งมันจะเกิดใน right hand กับ left hand twill นะแล้วก็จะหมุนกันคนละด้านเวลาซักคือตัวนี้เขาเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะผ้าที่เหลืออยู่นี้คือเขาใช้การตัดต่อนะฮะตัดต่อขานะฮะเพื่อเก็บเอฟเฟกต์ตรงนี้ไว้นะครับซึ่งที่ซิลินเขาเอาไปใช้ผมก็ดีเลยอะฮะมันจะรู้สึกถึงความหนาของผ้าตรงนี้นิดนึงนะเวลาตัดต่ออะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลตรงอื่นก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบกระดุมนะฮะกระดุมแล้วก็ริเวตแต่ว่าตรงนี้คือแปลกนะฮะตรงนี้มีริเวตแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะด้านในเป็นเย็บแบบเย็บทับอะฮะเนี่ยเป็นเย็บแบบอย่างเงี้ยแต่โดยปกติแล้วตรงนี้จริงๆจะต้องเป็นริเวตอีกอันนึงนะฮะก็แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นหนังนะฮะแบบธรรมดานะฮะกระเป๋าก็เพลนๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับดีเทลให้ดูดีเทลตรงกระดุมนะครับก็จะเขียนว่าซิลินจีนส์นะฮะนี่ตรงริเวตก็เหมือนกันนะครับก็จะเขียนว่าซิลินแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกบอกรหัสของกางเกงยีนแล้วก็บอกทรงกับฟิตนะฮะอย่างนี้คือประมาณว่าเป็นกางเกงเอวประมาณกลางแล้วก็เป็นขาบานนะฮะแฟลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขอเอานี้ออกก่อนก็มี description เกี่ยวกับกางเกงยีนตัวนี้นะฮะว่าเกงยีนตัวนี้ใช้วิธีแบบ wash แบบใช้วิธีฟอกแบบพิเศษนะครับบางตัวเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสีอาจจะไม่เหมือนกันเฟดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่พูดถึงตะกี้ตอนแรกสุดผมพูดถึงโควิดใช่ไหมทุกคนเนี่ยที่ใส่กางเกงยีนเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะซักกางเกงยีนอยู่แล้วผมก็ช่วงนี้ผมก็แบบไม่ได้ใส่กางเกงยีนเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเอาออกไปคือเราก็ผมไม่รู้ว่าไวรัสพวกนี้คือจะอยู่บนเสื้อผ้าเราได้นานขนาดไหนแต่เท่าที่ทราบมานะฮะก็อยู่หลายชั่วโมงอยู่นะฮะถ้าเกิดเราไม่เอาไปซักแต่ถ้าเกิดเราเอาไปซักเสื้อผ้าที่ซักปกติก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใส่ถ้าเกิดทุกคนออกจากบ้านนะฮะแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าที่สามารถซักได้ในทุกๆวันก่อนนะฮะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าด้านในเนี่ยครับก็จะเขียนเป็นว่าเนี่ยเป็นคอตตอน100แล้วก็ made in Japan นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาไปเอาไปทำที่โรงงานที่ไหนนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มันจะมีโรงที่ที่เขาดังๆอยู่นะฮะเดี๋ยวจะกลับด้านให้ดูข้างในนะฮะว่าต้องบอกก่อนว่าที่มันทำให้ผมกว่าจะได้ถ่ายกางเกงยีนตัวนี้นานเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไวรัสสิ่งเดียวนะฮะภาพผมเนี่ยต้องลดน้ำหนักลงมาเพื่อจะใส่กางเกงยีนตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชายเตี้ยแล้วขาเล็กมากๆนะฮะแล้วคือดันเอวผมเนี่ยมันดันใหญ่ใช่เข้าใจไหมคือมันไม่สมส่วนอะผมอะก็เลยผมเลยต้องลดน้ำหนักลงมาเพื่อจะใส่ไซส์ตัวนี้ผมใส่ไซส์30นะฮะก็ตัวนี้ผมแนะนำว่าให้ใส่ตรงไซส์เลยนะครับเพราะว่าเขานั่นแหละผ่านการฟอกมาแล้วนะครับก็จะไม่เกิดการยืดเท่าไหร่นะฮะจะยืดแค่นิดเดียวนะครับนั่นแหละข้างในก็จะเป็นเย็บกระเป๋าปกติเพนไม่มีอะไรเลยนะครับที่พิเศษของกางเกงยีนตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบก็จะมีพวกดีเทลที่ปลายขาที่เป็นเย็บแบบลูกโซ่นะฮะแล้วก็ด้านในจริงๆผมว่าเขาก็เย็บมาตรงพวกช่วงนี้เขาก็สวยดีนะครับเนี่ยพวกงานเก็บงานพวกแบบอย่างเงี้ยดูแล้วแบบมองดูอย่างนี้แล้วแบบดูสบายตาเหมือนกางเกงยีนพวกแบบกางเกงยีนที่ผมมีอย่าง Iron High อย่างเงี้ยพอแบบเรากลับด้านมาดูอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้แบบมันสบายตาดูแล้วแบบว่าเขาเก็บงานเนี้ยบอะฮะพวกเย็บหูกางเกงก็จะเป็นแบบปกตินะฮะเย็บติดปกติเลยที่ผมบอกปกติบางคนถ้าเกิดไม่ได้เห็นยีนมาหลายๆตัวคือบางทีเนี่ยเขาจะมีแบบเย็บหูกับกางเกงเข้าไปด้วยกันอีกด้านนึงเลยแบบเย็บติดเข้าไปเลยอะแบบไอรอนฮาร์ดของผมเนี้ยก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งเพิ่มความทนทานให้กับกางเกงอีกนะครับอ๋อใช่แล้วก็เป็นซิปนะครับอันนี้เป็นซิปที่เขาใช้ซิปเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าเขาเหมือนกับว่าตัวตรงช่วงด้านบนของเขานะฮะจะค่อนข้างเขาจะคงอยากจะให้ใส่ตรงช่วงหน้าขาเนี่ยให้มันฟิตมากๆเลยเขาเลยใช้ซิปเพื่อเก็บขึ้นมาเพื่อให้ตัวนี้มันไม่แยกออกเหมือนกระดุมนะฮะเท่าที่ผมสวมดูแล้วนะครับแล้วซิปตัวนี้ก็จะมีปริ้นว่าซิลิน
ปารีสนะฮะตรงนี้นี่แต่ว่าเป็นคลิปของทารอนนะฮะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละมันเป็นคลิปที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับพวก YKK อย่างนี้นะครับเป็นแบรนด์ซิปเปอร์ที่แบบมีมานานมากๆแล้วนะครับเหมือน YKK เลยแต่ผมงงว่าเอ้าแล้วทำไมเขาถึงไม่ใช้ YKK ในเมื่อรองเท้าเขาใช้ YKK แต่ว่านี่ดันใช้ของ Talon แทนนะฮะตอนแรกที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยถ้าเกิดผมใส่3X ตอนแรกเนี่ยคือว่าตอนนั้นคือถ้าเกิดผมไปลดมาทุกอย่างมันจะใหญ่หมดเลยฮะมันจะไม่เห็นเชฟของกางเกงยีนคัตติ้งที่เขาทำมาได้ชัดนะฮะผมเลยจำเป็นต้องลดไซส์กางเกงลงมาเพื่อให้มันเข้ากับขาผมแล้วผมก็ต้องไปลดน้ำหนักลงนะฮะเพื่อให้ใส่กางเกงตัวนี้ได้ซึ่งผมก็คิดว่านั่นแหละคุ้มค่าที่ลดน้ำหนักเพราะมันมีครั้งหนึ่งนะฮะก็จริงๆแล้วที่คาร์ลเลกเกอร์ฟิลด์นะฮะต้องลดน้ำหนักลงเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะใส่เสื้อผ้าของเอดี้นะแต่ว่านั่นแหละการพูดถึงคาร์ลเลกเกอร์ฟิลด์มันก็ค่อนข้างเป็นท็อปิกที่เซนซิทีฟนะฮะเพราะว่าก็เขาก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะผมก็นั่นแหละไม่อยากจะพูดมากนะผมมองว่ากางเกงยีนตัวนี้มีความเขาเรียกว่างานฝีมือของญี่ปุ่นผสมอยู่ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะเทียบเท่าแบรนด์ที่เขามีชื่อเสียงทางกางเกงยีนอยู่แล้วแบบงานที่โชว์งานฝีมือของเขาเรียกว่าของแบรนด์นั้นที่ทำกางเกงยีนจริงๆนะขอพูดเกี่ยวกับทรงกางเกงยีนตัวนี้นิดนึงนะครับคือที่ผมพูดนี่คือของไซส์30นะฮะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยจะใส่ไซส์ใหญ่ขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าความต่างมันจะขนาดไหนนะฮะทีนี้คือผมได้มีโอกาสเนี่ยลองสีดำด้วยคือถ้าเกิดเป็นสีดำเนี่ยทุกคนคือถ้าเกิดสีดำผมต้องใส่ไซส์ใหญ่กว่าตัวนี้1ไซส์นะครับเพราะด้วยการที่เขานั่นแหละกระบวนการย้อมสีดำของเขามันไม่เหมือนกับการฟอกด้วยนะครับเพราะว่าการฟอกเนี่ยนั่นแหละเห็นทุกคนรู้นะครับผ้าเขาก็จะยืดมาอย่างเต็มที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยไซส์30นะฮะเอลเนี่ยที่วัดได้จะอยู่ประมาณสัก32นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็หน้าขานะครับจะอยู่ประมาณ26เซนนะครับพอมาถึงหัวเข่าเนี่ยอยู่ประมาณ20เซนนะครับแล้วก็เปิดปลายขาอยู่ประมาณ22เซนนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมเนี่ยมาใส่กางเกงยีนตัวนี้ทุกคนได้ดูนะฮะเฮ้ยทุกคนจะได้เห็นแล้วก็ผมก็จะใส่กับรองเท้าที่ผมเคยเอามาให้ทุกคนได้ดูนะฮะที่เป็นรองเท้าที่เขาทำงานร่วมกับเดวิดเคเมอร์นะฮะในวิดีโอนะผมเรียกเขาว่าเดวิดคาร์เมอร์ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเรียกชื่อเขาผิดนั่นแหละมาเดี๋ยวเรามาดูกันนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะคือเขาเนี่ยไม่ใช่กางเกงยีนที่แบบขาสอกเข้าแล้วก็บานออกขนาดนั้นนะครับก็ทุกคนที่มองน่ะในวิดีโอนะทุกคนอาจจะมองว่ามันแบบมันดูเหมือนกับว่าขาตรงไปเลยค่อนข้างตลกนะฮะแต่อย่างที่บอกด้วยความที่ขาผมเล็กมากๆด้วยนะฮะภาพในวิดีโอเนี่ยมันก็เลยจะออกไปอย่างนั้นผมมองว่าถ้าเกิดเราแบบได้มาใส่เดินจริงๆแล้วก็ลองมองตัวเองลองมองดูไงเวลาเดินใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยมันจะสวยมากกว่ามาดูในวิดีโอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมขอบอกถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาผมอย่างที่แบบคือช่วงตรงนี้ผมใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าขาผมเล็กมากๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาอะที่ซิลินนะฮะที่ซิลินประเทศไทยเขาก็จริงเขาก็เก็บเข้าตรงเข่าตรงอะไรเพื่อให้มันสอบเข้ามากกว่านี้ได้นะถ้าเกิดทุกคนอยากจะทำแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทำนะเพราะว่าเนื่องจากว่ากางเกงยีนตัวนี้มันเป็นกางเกงยีนของดีไซเนอร์นะฮะเขาดีไซน์รูปทรงมาอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยไม่อยากให้ทุกคนแก้ทรงของกางเกงยีนนี้เลยนะฮะจริงๆแล้วก็คืออยากจะแค่ตัดสั้นถ้าเกิดผมเลือกได้นะผมก็ไม่อยากจะตัดสั้นเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่านั่นแหละก็ต้องไปลองดูนะครับเพราะว่าจะได้วัดกับรองเท้าด้วยว่าทุกคนอยากจะใส่รองเท้ากับรองเท้าแบบไหนนะฮะอย่างผมตัดมาเนี่ยก็ยังเรียกว่าผมตั้งใจให้มันกองนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างบนรันเวย์เนี่ยก็มีความเขาก็มีความกองอยู่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะผมก็แค่แนะนำเฉยๆว่า
มันอย่างที่ผมชอบเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนชอบยังไงนะก็ผมก็อยากให้ทุกคนใส่อย่างที่ทุกคนชอบนะฮะไม่ต้องมาสนใจผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ในวิดีโอหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าเอาเสื้อผ้าที่ผมมีเนี่ยมาให้ดูอีกนะฮะที่มีอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรเลยเพราะว่านั่นแหละเป็นแบบเป็นบ้าเพราะว่าแบบไอไวรัสโควิด19เนี่ยนะฮะแบบได้แต่คิดแล้วนี่กูติดยังวะกูติดยังวะกูติดยังวะกูติดปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยนั่นแหละคือแบบประสาทหลอนนะผมเชื่อว่าทุกคนก็หลายๆคนน่าจะเป็นแบบผมนะครับก็อย่ามาเป็นแบบผมเลยแล้วก็นั่นแหละพยายามนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งพอพูดเป็นภาษาไทยแล้วมันตลกนะนั่นแหละครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย